สวัสดีค่ะดิฉันธนสรอมาตยกุลต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่อง Family News กับช่วงคัดข่าวดีและในวันนี้นะคะทางรายการคัดข่าวดีขอร่วมถวายพระพรเพื่อให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงหายจากพระอาการประชวรและมีพระพรานามัยที่แข็งแรงเช่นเดียวกับประชาชนทุกหมู่เหล่าค่ะแล้ววันนี้นะคะคัดข่าวดีของเราก็จะไปเริ่มต้นด้วยปัญหาของใครที่อาจจะนอนไม่หลับอยู่ณขณะนี้หลายคนก็ต้องไปพึ่งยานอนหลับนะคะแต่บางคนก็ไม่รู้ถึงพิษภัยยานอนหลับว่าถ้าเกิดรับประทานไปในระยะเวลาที่ยาวนานต่อเนื่องกันอาจจะเกิดปัญหาและเป็นอันตรายได้เพราะฉะนั้นทางแก้ไขที่ดีที่สุดก็ควรที่จะไปปรึกษาคุณหมอนั่นเองค่ะเรานี่ก็คือส่วนหนึ่งในความคิดเห็นนะคะที่มองว่าการใช้ยานอนหลับเป็นประจำน่าจะส่งผลในระยะยาวและถ้าเกิดว่ามีอาการเช่นนี้ควรจะได้รับการรักษาที่ถูกวิธีจากแพทย์โดยนายแพทย์ชาคอนจันทสกุลแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบประสาทโรงพยาบาลกรุงเทพให้คำแนะนำค่ะว่าไม่ควรทานยานอนหลับติดต่อกันเป็นระยะเวลานานเพราะจะทำให้เกิดการติดยาหรือว่าดื้อยาจนต้องเพิ่มขนาดขึ้นไปเรื่อยๆจนเกิดภาวะกินยาเกินขนาดและก็เป็นอันตรายต่อร่างกายตามมาเช่นกรณีของไมเคิลแจ็คสันนะคะแต่ว่าถ้าจำเป็นต้องใช้ยานอนหลับควรอยู่ในความดูแลของแพทย์แล้วก็ใช้ยาในระยะเวลาที่สั้นที่สุดค่ะคุณหมอแนะนำว่าสำหรับคนที่นอนไม่หลับในระยะแรกให้ลองฝึกเรื่องของสุขลักษณะการนอนให้เป็นเวลาไม่ควรอ่านหนังสือดูทีวีหรือว่าเล่นโทรศัพท์บนที่นอนเพราะห้องที่มืดสนิทยิ่งจะทำให้หลับง่ายหรือว่าสามารถใช้ยาอื่นที่มีฤทธิ์ให้ช่วยหลับง่ายอย่างเช่นยาแก้แพ้หรือยาแก้หวัดค่ะคือมันยามีหลายกลุ่มให้เลือกอะครับตรงนี้ก็อยู่ในดุลพินิจของแพทย์ใช่ไหมแต่ว่าปกติถ้านอนไม่หลับหมอก็ควรจะพบแพทย์นะฮะไม่ควรไปซื้อยาทานเองก็ไปซื้อยาทานเองก็จะได้ยากลุ่มนี้แล้วก็ทานต่อไปเรื่อยๆบางทีก็ทานไป3เดือน6เดือนปีนึงอะไรเงี้ยครับซึ่งทานยากลุ่มนี้นานๆเราก็รู้ว่ามันไม่ดีเรารู้อยู่แล้วมันไม่ดีแล้วยิ่งมันมีหลักฐานขึ้นมาเพิ่มเติมอีกว่าถ้าทานเกิน3เดือนแล้วโอกาสเป็นอัลไซเมอร์ได้มันก็ยิ่งควรจะต้องระวังเพียงแต่ว่าอาจจะยังไม่ต้องแตกตื่นคือยังไม่ถึงขั้นว่าแบบมันทำให้เกิดอัลไซเมอร์อะไรอย่างเงี้ยครับเพียงแต่เป็นข้อมูลชิ้นใหม่ขึ้นมาว่าต้องระวังนะมันอาจจะทำให้เกิดอัลไซเมอร์ได้ไม่หลับส่วนใหญ่ภาวะคนที่เคยนอนหลับแล้วนอนไม่หลับจะรู้ตัวเองเลยค่ะว่าถ้าการไม่ได้นอนจะมีภาวะที่ไม่กระปี้กระเป๋าแล้วก็รู้สึกว่าเหมือนอ่อนเพลียตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยค่ะดังนั้นทางที่ดีควรจะต้องปรึกษาแพทย์ก่อนเพราะว่าถ้าร่างกายเหมือนกับว่าภาวะนอนไม่พอตาโหลบวมช้ำอย่างเงี้ยค่ะมันมีผลกับการทำงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะดังนั้นรู้สึกว่าทางที่ดีหาทางแก้ดีกว่าเวลาเรานอนไม่หลับเราอารมณ์จะฉุนเฉียวง่ายแล้วก็เกิดภาวะเครียดและยานอนหลับเนี่ยแต่ละชนิดเนี่ยความรุนแรงแตกต่างกันแล้วก็บางยาบางตัวเนี่ยเราทานไปเนี่ยเราทำให้แบบหลับลึกแล้วก็ไม่ตื่นใช้ระยะเวลานานแบบไม่รู้สึกตัวก็มีค่ะคุณหมอบอกอย่างนั้นแล้วก็ควรที่จะปรึกษาแพทย์มากกว่าไม่หลับซึ่งเรื่องของปัญหาอาการนอนไม่หลับเนี่ยหลายคนก็บอกนะคะว่าเกิดจากความเครียดหรือว่าเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพร่างกายต่างๆก็เลยต้องหันมาพึ่งยานอนหลับกันค่ะแต่ว่าทางที่ดีอีกทางหนึ่งนะคะนั่นก็คือเรื่องของการสวดมนต์หรือว่านั่งสมาธิก่อนนอนนะคะจะช่วยให้นอนหลับง่ายได้มากขึ้นค่ะคำแนะนำนี้มาจากนายแพทย์ธวัชชัยกมลธรรมอธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกเพราะว่าอาการนอนไม่หลับจะเกิดขึ้นกับผู้ที่มีความเครียดวิตกกังวลหรือว่ามีอารมณ์ซึมเศร้าแต่ว่าอีกส่วนหนึ่งอาจจะเกิดจากปัญหาสุขภาพนะคะอย่างเช่นโรคอ้วนคอพอกเป็นพิษอาการกรนหรือว่าอาการเจ็บป่วยต่างๆทำให้หลับไม่สนิทสมองถูกกระตุ้นตลอดเวลาส่วนวิธีรักษาอาการนอนไม่หลับคุณหมอแนะนำให้เริ่มต้นด้วยการตั้งเวลาชีวิตด้วยการนอนให้เป็นเวลาออกกำลังกายสม่ำเสมอเพื่อให้หลับสนิทมากขึ้นและกิจกรรมก่อนนอนที่จะช่วยให้หลับง่ายก็คือการสวดมนต์นั่งสมาธิก่อนนอนโดยสวดมนต์ต้องการเปล่งเสียงออกมาพร้อมกับหลับตาจะเป็นการออกกำลังและใช้พลังงานอย่างหนึ่งทำให้หลับได้ง่ายขึ้นรวมไปถึงการนั่งสมาธิเป็นเวลาประมาณ15นาทีในห้องมืดๆเพราะการทำสมาธิจะทำให้เอนไซม์ในสมองและฮอร์โมนเปลี่ยนแปลงสารอิฟิเม็กซินที่ทำให้ร่างกายตื่นตัวหลั่งน้อยลงสมองจะผ่อนคลายขณะเดียวกันนะคะก็จะกระตุ้นให้สารซีโรโทนินหลั่งมากขึ้นส่งผลให้กระบวนการนอนการตื่นการทานอาหารทำงานได้เป็นปกติที่สำคัญกระตุ้นการหลั่งสารเอนโดรฟินที่เป็นสารความสุขช่วยลดความเครียดและสารเมลาโทนินจากต่อมใต้สมองจะหลั่งออกมาช่วยให้นอนหลับสนิทขึ้นค่ะ
ถ้านอนไม่หลับเนี่ยก็แนะนำว่าก็ยังอย่าไม่ต้องไปนอนลุกขึ้นมาทำกิจกรรมอะไรบางอย่างเช่นการโดยเฉพาะยิ่งในผู้สูงอายุเนี่ยการสวดมนต์ก็ทำให้เหนื่อยแล้วก็ทำให้หลับได้นะครับรวมทั้งในส่วนที่เวลาสวดมนต์เนี่ยสิ่งที่เราควรทำก็คือการหลับตานะครับเมื่อเราหลับตาเนี่ยสารมีลาโทนินจากต่อมใต้สมองก็จะหลั่งซึ่งเป็นสารที่ช่วยทำให้นอนหลับนะครับเมื่อเราหลับตาเนี่ยสารมีลาโทนินจากต่อมใต้สมองก็จะหลั่งซึ่งเป็นสารที่ช่วยทำให้นอนหลับนะครับและข่าวนี้นะคะต้องขอร่วมแสดงความยินดีกับรายการผู้หญิงถึงผู้หญิงนะคะที่อยู่ในช่อง13 Family ของเราด้วยนะคะที่วันนี้ได้ครบรอบ10ปีแล้วก็จะก้าวเข้าสู่ปีที่11แล้วค่ะสำหรับรายการผู้หญิงถึงผู้หญิงในปีที่11นี้นะคะได้เปลี่ยนบ้านใหม่มาออกอากาศทางช่อง13 Family ในเวลา 8:00 นถึง 9:00 นโดยมีพิธีกรน้องใหม่มาช่วยเติมสีสันให้กับทางรายการ2คนนะคะก็คือคุณปูมินดานิตยวัฒนะและคุณบูมสุภาพรวงถ้วยทองนอกจากสาระความรู้และการส่งเสริมบทบาทแล้วก็ยังเพิ่มเรื่องของความสวยงามและเรื่องของสุขภาพรวมไปถึงรูปแบบการนำเสนอที่ใช้วิธีกึ่งซิทคอมทำให้ดูสนุกสนานมากขึ้นค่ะนอกจากนี้เรื่องของกิจกรรมเพื่อผู้หญิงและในช่วงเดือนนี้นะคะรายการก็ได้รณรงค์เรื่องของโรคมะเร็งเต้านมเนื่องจากเดือนตุลาคมเป็นเดือนแห่งการรณรงค์มะเร็งเต้านมโลกทั้งนี้พิธีกรทั้ง4ท่านร่วมเป็นทูตโครงการรณรงค์มะเร็งเต้านมของมูลนิธิศูนย์มะเร็งเต้านมเฉลิมพระเกียรติอีกด้วยค่ะคือตอนแรกเราคิดว่าเราจะแบบสนุกสนานนะคะเผากันนะคะแซวกันเลยอะค่ะแต่ว่ามันด้วยเพราะอะไรก็ไม่รู้ค่ะแบบน้ำตาแตกกันไปหมดเลยแล้วก็มันคงเป็นความรักความผูกพันที่พวกเรามีให้กันมาตลอด10ปีนะคะถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้ทำรายการนี้แล้วก็ตามแต่ว่าความเป็นเพื่อนพี่น้องแล้วก็ที่เราร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมาเนี่ยตลอด10ปีเนี่ยมันยังอยู่ในใจของเราเสมอและถึงแม้ว่าเราจะแยกย้ายจากกันไปแต่ว่ารายการก็ยังคงอยู่ต่อไปค่ะแล้วก็มีพิธีกรน้องใหม่นะคะมาเพิ่มความสดใสมีเพิ่มสีสันให้กับรายการอีก10ปีในรายการผู้หญิงถึงผู้หญิงไม่เคยเชื่อว่ามันต้องเข้มข้นขึ้นแล้วก็เชื่อว่ารายการนี้จะอยู่คู่กับคนดูไปเป็น 20-30 ปีค่ะเรียกได้ว่าเป็นรายการที่ได้ทั้งสาระความรู้แล้วก็ความสนุกสำหรับผู้หญิงแบบเรานะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราจะพักกันสักครู่ช่วงหน้านะคะมีข่าวเรื่องของกระแสการท่องเที่ยวของประเทศไทยสักครู่เดียวค่ะ